เห็นแล้วอึ้งเปิดบัญชีทรัพย์สินมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีเงินฝาก 6,819 บาทไม่มีทรัพย์สินอื่นๆสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยพท.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566โดยนางมณพรยื่นข้อมูลทรัพย์สินเงินฝากจำนวน 6,819 บาทเท่านั้นนางมณพรแจ้งด้วยว่ามีรายได้รวมต่อปีทั้งสิ้น 1,362,720 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนและเป็นรายจ่ายต่อปี 737,714 บาทสื่อข่าวรายงานว่าสำหรับยื่นการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางมณพรในครั้งนี้เป็นกรณีเช่นเดียวกับครั้งที่นางมณพรยื่นทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยระบุว่าไม่มีทรัพย์สินในส่วนของเงินสดเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะสิทธิและสัมปทานรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีการยื่นเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพ้นจากตำแหน่งส.ส.ดังกล่าวนางมณพรแจ้งว่ามีเงินฝากจำนวน 72,315 บาทดังนั้นเมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.ในครั้งนี้พบว่านางมณพรมีทรัพย์สินลดลง 65,496 บาทเสียโบชายในคลิปคุกคามคณะหมอลำใหม่พัชรีแจ้งเอาผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลังเพจไลฟ์จนโดนทัวร์ลงจากกรณีเพจหมอลำสตรอรี่เผยแพร่คลิปความวุ่นวายหลังเวทีการแสดงที่ทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อบุกทำร้ายก่อนแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคืนเกิดเหตุใหม่พัชรีมีคิวแสดงที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและโดนชายไม่ทราบชื่อบุกด่ากราดและทำร้ายแดนเซอร์ทำทีอ้างว่าเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูปด้วยอาการมึนเมาพร้อมชี้หน้าพูดว่ามึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนซึ่งก็ไม่มีใครสนใจและการ์ดก็มาดึงตัวออกไปจนถึงเวลาแสดงแดนเซอร์ไปเตรียมตัวชายคนดังกล่าวก็เดินมากระชากแขนใหม่พัชรีและด่าหยาบคายซึ่งใหม่ก็ไม่สนใจเข้าไปเตรียมตัวแสดงยังไม่ไวที่จะเข้ามาหาเรื่องในห้องพักอีกจนการ์ดมาดึงตัวออกไปล่าสุดชายในที่ปรากฏในคลิปคือเสียโบอายุ44ปีซึ่งมีความสนิทสนมและเป็นลูกค้าประจำของร้านได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะเอาผิดกับเพจหมอลำสตอรี่ที่เอาภาพและคลิปซึ่งมีตนเองปรากฏอยู่ไปลงโซเชียลจนมีคนมาต่อว่าเสียหายรวมถึงจะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับผู้ที่มาคอมเมนต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้านใหม่พัชรีได้ออกมาระบุระหว่างเดินทางไปแสดงที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตามภาพเป็นภาพของการไลฟ์ก่อนจะขึ้นเวทีแสดงเวลาประมาณ 22 นาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาใกล้จะทำการแสดงและได้มีการไลฟ์ให้แฟนเพจได้รับชมช่วงนั้นปรากฏว่าแอดมินมาแจ้งว่ามีแฟนเพลงมาขอถ่ายภาพจึงแจ้งไปว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเพราะกำลังแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีแต่กลับได้รับคำตอบจากชายคนดังกล่าวคือเสียโบด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายอย่างแต่ตนไม่ได้ถือสาจากนั้นตนได้เดินผ่านแขกในร้านอาหารเพื่อจะขึ้นเวทีปรากฏว่าได้มีชายคนดังกล่าวกระชากแขนของใหม่อย่างแรงจึงทำได้แค่สะบัดออกจากนั้นได้รับแจ้งจากทีมงานว่าชายคนเดิมยังไปก่อกวนกับน้องแดนเซอร์อีกหลายคนจึงคิดว่าไม่มีความปลอดภัยจึงประสานไปยังเจ้าของร้าน
แต่เจ้าของร้านกลับพาชายคนเดิมที่พยายามคุกคามมาหาถึงในห้องแต่งตัวแล้วกลายเป็นภาพดังกล่าวที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนั้นโบสุภาพรสาวเหนือจากลำพูนคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023สาวเหนือจากลำพูนโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์หมายเลข05สวมครบเครื่องคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ตามคาดเมื่อเวลา 19:45 นวันที่3กันยายน2566ที่ไอคอนสยามกุ้งปวีณาบำรุงรถประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERM Thailand ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TB99 และ National Director of Miss Thailand International 2023จัดการประกวด Miss Thailand International 2023รอบตัดสินภายใต้คอนเซปต์ Dare to Change the World แค่คุณกล้าโลกก็เปลี่ยนเพื่อค้นหาต้นแบบสุภาพสตรียุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่และความเป็นไทยได้อย่างลงตัวการประกวดเริ่มต้นขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเปิดตัวของเหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง13คนก่อนจะเพิ่มความฮอตภายในฮอนการประกวดด้วยการเผยโฉมในรอบชุดว่ายน้ำที่แต่ละคนโชว์หุ่นสุดแซ่บสะท้อนถึงการดูแลตัวเองมาอย่างดีและความมั่นใจของสาวยุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเผยตัวตนออกมาในมุมมองใหม่ๆและต่อด้วยรอบชุดราตรีที่ต้องบอกว่ากรรมการตาแตกแยกไม่ถูกว่าใครจะได้มงเพราะแต่ละคนสง่างามจับใจแบบกินกันไม่ลงยิ่งในรอบสปีดที่ทั้ง13คนออกมาพูดโชว์ทัศนคติและความฉลาดคนละ45วินาทีการประกวดเบรกความตื่นเต้นด้วย VTR รวมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมต่างๆที่เรียกความประทับใจคนทั้งฮอนด้วยความสดใสและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวดตลอดกว่า2เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศรางวัลพิเศษ7รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบได้แก่รางวัลแชท INFLUENCER สนับสนุนโดยเครื่องสำอางแชทคอสเมติกจำนวน2รางวัลผู้ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทคือ MTI 22พัทราพรเมาลีจูเนียร์และ MTI 05สุภาพรฤทธิพฤกษ์โบรางวัล CREATIVITY Beauty Queen ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 17กัญญารัตน์สายสวัสดิ์ฟ้ารางวัล Miss Popula ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 05สุภาพรฤทธิพฤกษ์โบรางวัล The Best in SWIMSUIT ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 10พัดสอนบุษดีแทนรางวัล Miss ROMRAWIN สนับสนุนโดยรมรวินคลินิกผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมรางวัลการหัตถการจากรมรวินวงเงิน 100,000 บาทคือ MTI 08แอนนาคอวิโนแอนนาและรางวัลมิสเจแฮร์2023สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเจแฮร์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมกิฟต์เซตมูลค่า 50,000 บาทคือ MTI 08แอนนาคอวิโนแอนนาวินาทีตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายเพื่อประชันกันอีกครั้งในรอบตอบคำถามตัดสินเพื่อให้แต่ละคนได้แสดงความทัศนติสุดเฉียบและแล้วก็เป็นไปคาดสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบผู้คว้าตำแหน่ง Miss Thailand International 2023ได้แก่โบสุภาพรฤทธิพฤกษ์หมายเลข05สาวเหนือจากจังหวัดลำพูนโดยได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทพร้อมมงกุฎเกียรติยศCrown of Motivation, Crown of Hope และสายสะพายประจำตำแหน่งขณะที่รสลิน
ธนดลพาณิชย์หมายเลข09คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้จาก FLOWDESIGN ในขณะที่ผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับเงินรางวัลท่านละ 20,000 บาทพร้อมสายสะพายสำหรับโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์จะเดินทางไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่โยโยจิยิมเนเชียมโน2ในชิบูย่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคมนี้เพื่อร่วมโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอีกมากมายเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่าสาวไทยสามารถสร้างโลกและเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้นผู้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติอื่นอีกด้วยอาทิมิสทัวริซึมควีนอินเตอร์เนชั่นแนลWorld Top Model, Miss Global Beauty Queen, MIS All Nation, World Miss University